สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นจากต้นคลิปแล้วนะฮะว่าเราจะทำอะไรนะครับวันนี้บอกก่อนว่าเราอยากทดลองเฉยๆนะครับเป็นการทดลองที่จะเพิ่มมูลค่าของข้าวนะฮะผมจะลองเอาข้าวหอมมะลิเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในการทดลองทำตัวเบียร์นะครับก็จะเป็นเบียร์ข้าวหอมมะลินะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับมาลองดูแต่ว่าผมเห็นมีเพื่อนๆหลายคนทดลองไปแล้วแล้วก็ต่างประเทศผมก็เห็นนะครับเขาก็เอาข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมาทดลองโดยกระบวนการที่เขาจะเอาข้าวมาหุงสุกนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีส่วนของหมอผสมบางส่วนเข้าไปทำแล้วก็ค่อยไปหมักอะไรพวกนี้เดี๋ยวดูผลลัพธ์กันทีว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปหุงข้าวก่อนข้าวหอมมะลินะครับผมใช้2กิโลนะครับทดลองดูก่อนบางที่เขาจะใช้อัตราส่วนแบบครึ่งๆเลยหรือว่าข้าว3กิโลเมาส์2กิโลอะไรอย่างนี้แต่ผมจะลองใช้ตัวนี้2กิโลก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมก็จะเป็นลักเกอร์เมาส์หรือพิวเซนเมาส์นะฮะอีก3กิโลเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาซาวข้าวแล้วเดี๋ยวหุงก่อนครับสำหรับการต้มของผมนะผมจะใช้หม้อแบบนี้นะครับที่มันต้มน้ำร้อนตามโรงแรมต่างๆซึ่งมันสามารถที่จะทำอุณหภูมิได้ถึง110องศาตามคู่มือนะครับซึ่งของผมก็ถึงนะน้ำเดือดได้เลยข้างนอกอาจจะดูเก่านะเป็นสนิมเพราะว่าของถูกนะครับคุณภาพมันอาจจะตามราคาแต่ว่าข้างในมันก็ยังดีนะครับสะอาดใช้งานได้ปกติซึ่งหม้อนี้ผมใช้มาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับในราคา 2,000 กว่าบาทผมถือว่าคุ้มมากผมก็จะทำงานควบคู่กับตัววัดอุณหภูมินะครับเดี๋ยวตอนนี้รออุณหภูมิน้ำเดือดเพื่อเตรียมแมทชิ่งผมก็จะตั้งอุณหภูมิน้ำไว้ที่73องศาขั้นต้นนะครับเดี๋ยวใส่มอลใส่อะไรลงไปอุณหภูมิมันจะลดลงเองโอเคตอนนี้อุณหภูมิได้แล้วก็เตรียมเอาถุงผ้าใส่ไปจริงที่หนีบเนี่ยหายนะฮะปกติต้องมีสัก 3-4 อันช่วยหนีบจะมีประโยชน์สูงมากนี่ก็บางคนก็อาจจะเทลวดเดียวนะแต่ผมก็ให้เทเพราะว่าป้องกันหมองเกาะกันเป็นก้อนนะเดี๋ยวข้าวใส่ต่อนะครับจะใส่หมดไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เราใส่ทั้งหมองทั้งข้าวไปเรียบร้อยแล้วฮะก็จะเข้าสู่กระบวนการแมทชิ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะเผื่อเวลานิดนึงปิดฝาเลยครับโอเคครับอีก1ชั่วโมงครึ่งมาเจอกันครับโอเคตอนนี้แมทครบชั่วโมงครึ่งแล้วนะแมทชิ่งเดี๋ยวเตรียมสปาต่อซึ่งการสปาผมจะใช้หม้อสตูแบบนี้นะฮะซึ่งความกว้างมันจะพอดีกับขอบหม้อต้มเลยแล้วผมก็มาเจาะรูนะครับก็จะมีนี้นะครับวางรองไว้นิดนึงนะให้ถุงมันมีพื้นที่ให้น้ำลงไปหยดได้แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นช่องอากาศลงไปนะไม่งั้นถุงมันจะอัดเต็มแล้วไม่มีอากาศเข้าน้ำมันจะไม่โฟลไหลลงไปเนี่ยนะฮะคือพอวางมันจะพอดีขอบเลยตั้งได้แล้วก็ตรงนี้ผมก็จะมีหม้อที่ต้มน้ำไว้รออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแล้วก็เอาน้ำเนี่ยสปาดเพื่อล้างพวกน้ำตาลที่อยู่ในนี้ทั้งหมดให้ลงไปได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้ก็ได้น้ำเวิร์ดออกมาแล้วนะครับก็ถ้าอยู่ระดับขีดแม็กนะครับของตัวหม้อเนี่ยหม้อเนี้ยซื้อมาเขาบอกว่าจุได้35ลิตรแต่จริงๆแล้วมันได้ประมาณเนี่ยถ้าถึงแม็กเนี่ย25ลิตรนะฮะซึ่งก็พอดีสำหรับเค้ก20ลิตรโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มเพิ่มอุณหภูมินะครับเปิดตัวสวิตช์ไฟให้มันเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันเดือดถึงจุดที่เขาเรียกว่าฮอตเบรกนะครับก็เตรียมผสมฮอปเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอกันแป๊บนึงหม้อตัวนี้มีข้อดีคือมันเป็นฉนวนนะครับเหมือนกับพวกแก้วเยติอะที่มันเป็นผนัง2ชั้นเป็นสุญญากาศดังนั้นเวลาการแมทชิ่งหรืออะไรพวกนี้มันจะเก็บอุณหภูมิได้ดีมากครับราคาถูกด้วยแล้วก็ผมใช้มาได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วก็ถ้ามันเสียไปก็คุ้มละโอ
น้ำเวิร์ดที่หยดลงมามีความหวานแน่นอนนะครับหมดยังกินเลยพอเราต้มนะครับอุณหภูมิเริ่มถึงประมาณ90องศานะฮะก่อนจะถึง100เนี่ยเราจะเริ่มเห็นฟองสีน้ำตาลแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นทั่วไปที่เขาใช้หม้อต้มมันก็จะเขาก็จะรอให้มันเดือดแล้วฟองตัวนี้มันก็จะฟูขึ้นมาจนมันยุบไปนะฮะก็คือมันสลายไปนั่นเองส่วนตัวผมแล้วอ่ะพอต้มด้วยหม้อไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ขอบเนี่ยมันไม่สูงเท่าไหร่นะครับถ้ามันฟูขึ้นมาเนี่ยมันจะล้นออกมาผมก็จะตักทิ้งเลยผมไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่ผมตักทิ้งนะถ้าใครรู้ว่าอะไรยังไงก็แนะนำกันได้นะครับสำหรับคนที่รู้ทีนี้ผมก็รอให้มันเดือดนะครับพอเดือดเนี่ยผมก็จะนับว่าเป็นจุดฮอตเบรกละแล้วก็เตรียมที่จะเริ่มแบบปรุงฮอปนะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนแป๊บนึงหลังจากที่ตักฟองทิ้งไปนะครับมันก็ปล่อยให้มันเดือดมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีฟองขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าฟองรอบหลังอ่ะผมก็จะไม่ได้ตักออกละเพราะว่ามันไม่ล้นนะก็ปล่อยเอาไปเป็นตัวดูว่าฟองอ่ะมันหมดหรือยังนะครับก็ผมก็จะปล่อยให้มันจนฟองที่มีตอนนี้มันยุบพอยุบปุ๊บผมคิดว่ามันจะเป็นจุดที่พร้อมเดี๋ยวระหว่างที่รอฟองยุบนะครับผมจะมาดูฮอปที่ผมจะใช้นะฮะผมจะมีฮอปอยู่3ตัวนะครับตัวละ1ออนซ์อามาริโลฮอปเอโดราโดนะครับแล้วก็อันเนี้ย MT Hood ฮอปนะครับ3ตัวนี้ผมไม่ได้เอาสูตรจากไหนนะผมมั่วเองนะครับตอนนี้เพราะว่าผมอ่ะเลือกฮอปจากตัวโปรไฟล์ของฮอปนะครับโดยที่พวกนี้หลักๆคือผมจะเลือกความเป็นฟุตตี้นะครับความเป็นซิตรัสอะไรพวกอย่างเงี้ยความหอมโฟลอลพวกนี้นะครับดูจากโปรไฟล์มาแล้วมั่วเองโดยที่เดี๋ยวผมจะใส่ฮอปในช่วง3เวลานะครับคือ1นาทีที่60ตอนที่เริ่มจับเวลานะครับแล้วก็นาทีที่15แล้วก็นาทีที่5นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มมาชั่งฮอปก่อนระหว่างที่รอตัวแรกนะครับในนาทีที่60ผมเลือกที่จะใช้ตัวอามาริโล6กรัมแล้วก็ตัวเอโดราโด6กรัมนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะทำให้เบียร์มีความขมซึ่งผมก็จะใส่ไม่เยอะมากเพราะผมไม่ได้อยากให้เบียร์ตัวนี้ขมนะฮะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเบียร์ตัวนี้ผมจะใช้เซฟลักเกอร์ S23 นะครับก็เอาไว้ทำพวกลักเกอร์เบียร์หรือว่าพวกพิลสเนอร์เบียร์นั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ฟองมันฟูขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันพร้อมแล้วล่ะที่จะเริ่มนับถอยหลัง60นาทีในการฆ่าเชื้อเบียร์แล้วก็ปรุงตัวฮอปนะฮะผมก็จะเริ่มจากฮอปตัวนี้นะครับที่ผมชั่งมาเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวพอผมใส่เสร็จปุ๊บผมจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง60นาทีนะครับในระหว่างที่ต้มตรงนี้นะครับ60นาทีเราจะเปิดฝาทิ้งไว้เพื่อให้ตัวน้ำมันระเหยออกไปนะพวกกลิ่นพวกอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันระเหยออกไปนะครับในระหว่างที่รอนะครับตอนนี้ตัวฮอปผมที่จะใส่ตอน15นาทีนะครับผมก็จะใช้ตัวอามาริโลเนี่ย8กรัมตัวเอลโดราโดนะฮะ8กรัมก็เป็น16นะครับแล้วก็ตัว MT Hood ตัวนี้นะครับผมก็ใส่อีก14กรัมนะครับก็จะได้แบบนี้ตอนนี้ก็ใกล้เวลา15นาทีแล้วผมก็จะเอาตัวเวิร์ดชิลเลอร์ลงไปก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวจากนั้นนะครับนาทีที่15ผมก็จะใส่ฮอปชุดที่2ลงไปโอเคระหว่างนี้นะครับผมก็จะเอาฮอปที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับตวงไว้เดี๋ยวใส่ตอน5นาทีสุดท้ายนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้จากฮอปทั้งหมด3ออนนะครับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฮอปชุดที่3นะครับที่เหลือลงไปโอเคครับตอนนี้ครบ60นาทีแล้วผมก็จะปิดสวิตช์ได้ละครับโอเค
ก็ต่อสายครับเพื่อเดี๋ยวเราจะลดอุณหภูมินะครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่96-97เดี๋ยวจะลดลงไปเรื่อยๆให้ต่ำกว่า30นะครับก็ประมาณสัก26นะฮะก็กำลังดีเพื่อความรวดเร็วนะครับบางทีเราก็ซื้อน้ำแข็งก้อนนะมาใส่เพื่อให้น้ำมันเย็นแล้วก็ลดอุณหภูมิได้เร็วมากขึ้นโอเคนะครับพออุณหภูมิได้ที่ต้องการแล้วผมก็จะมาเปิดใส่ถังหมักในขั้นตอนนี้นะฮะตัวถังหรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เราสัมผัสน้ำเบียร์จะต้องทำการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาร์แซนนะครับน้ำยาสตาร์แซนคือน้ำยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อนะฮะดังนั้นน่ะถังเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็มาฆ่าเชื้อเพื่อจะมาใส่น้ำเบียร์โดยตอนนี้นะครับก็ผมจะเปิดน้ำเบียร์ลงมาเพื่อให้มันกระแทกลงถังไปได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนใส่ยีสต์เนี่ยออกซิเจนที่มีอยู่ในถังหรือในน้ำเบียร์เนี่ยจะช่วยให้ยีสต์แตกตัวได้นะครับแต่หลังจากที่ยีสต์เริ่มแตกตัวทำงานแล้วเนี่ยเราห้ามเอาออกซิเจนเข้าไปคือหรือให้โดนน้อยที่สุดเพราะว่าออกซิเจนจะทำให้น้ำเบียร์เนี่ยเกิดออกซิเดชันแล้วก็ลดหรือกลิ่นที่สีที่มันเพี้ยนไปนะครับสองหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เราถ่ายน้ำเบียร์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมจะใส่ยีสต์นะฮะโดยปกติแล้วอ่ะเขาก็จะมีการตวงน้ำเบิดลงไปในพวกไอ้ถ้วยทดลองชมพู่นะฮะเพื่อกระตุ้นยีสต์ผงตัวนี้ให้ตื่นแต่พอดีของผมมันแตกไปละเดี๋ยวผมขอใส่ตรงๆเลยกันเพราะว่าจริงๆข้างซองเขาเขียนว่า spring introvert spring introvert ได้ก็มันอาจจะโตช้าหน่อยหรือว่าแบบกระบวนการมันจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ลองแบบนี้ดูแล้วกันตรงนี้ก็พอเราใส่เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเขย่านะเพื่อให้ยีสต์มันเข้าไปอยู่ในน้ำเบียร์แล้วก็ออกซิเจนนะครับกระบวนการทั้งหมดโอเคจากนั้นเดี๋ยวเข้าไปตู้เย็นครับคุมอุณหภูมิตัวนี้ก็คือเป็นตัวแอร์ล็อกนะครับเอาไว้ป้องกันออกซิเจนเข้ามาหลังจากที่กระบวนการทำงานหมักเริ่มต้นนะเดี๋ยวเข้าตู้แช่เลยโอเคครับหลังจากนี้อีก7วันนะครับหรือ1สัปดาห์เดี๋ยวเราจะกลับมาทำการถ่ายถังหมักนะครับ second ferment ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันนี้ก็ครบ7วันแล้วนะฮะวันนี้เราจะทำการ second ferment นะครับ second ferment ก็คือย้ายถังหมักนะครับเพราะว่า ในกระบวนการทำเบียร์นะครับมันก็จะมียีสต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตายตกตะกอนในนี้นะครับโดยทฤษฎีแล้วก็คือยีสต์ที่ตายจะส่งผลกับน้ำเบียร์ให้มันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นเราจะย้ายทางหมักนะครับอันนี้ก็เพิ่งออกจากตู้เย็นมานะครับเราจะย้ายจากทางหมักนี้มาในทางหมักนี้นะครับส่วนยีสต์ที่ตายที่ตกตะกอนข้างล่างเราก็จะไม่เอามาด้วยก็ดูดีเลยยีสต์การยีสต์เกาะเต็มนะพวกอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้นะครับเราได้ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะครับรวมถึงสายที่จะเอาไว้ถ่ายเบียร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัวที่เอาไว้ดูดน้ำเบียร์เราก็แช่น้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยน้ำเบียร์ที่ได้ก็สีสวยเลยนะเหลืองทองโอเคครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ปล่อยมันดูดไปเรื่อยๆขั้นตอนการทำ second ferment นี้บางคนเขาก็ไม่ทำกันนะฮะเพราะเขาบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลกลิ่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวผมทำตลอดเวลาแต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับการทำ second ferment เพราะว่าในขั้นตอนนี้ตัวน้ำเบียร์เราอะจะสัมผัสกับออกซิเจนนะครับ
ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสที่จะเกิดการออกซิเดชันทำให้ตัวน้ำเบียร์เราอ่ะมีสีมีรสที่และกลิ่นที่เพี้ยนไปนะนี่เราจะเห็นนะว่าปริมาณยีสต์ที่มันกองอยู่ตรงก้นถังนะครับเยอะมากในนั้นก็จะมีทั้งยีสต์ที่ตายแล้วแล้วก็ยังไม่ตายนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ตัวน้ำเบียร์มาแล้วนะครับที่ในน้ำเบียร์ตัวนี้ก็จะมียีสต์อยู่ปะปนอยู่ในน้ำเบียร์เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไปหมักต่อครับอีก7วันก็เข้าตู้เย็นเหมือนเดิมครับโอเคครับผมแล้วอีก7วันมาเจอกันครับวันนี้ก็ครบ14วันแล้วนะครับเราทำการโคแคทไป3วันถึง4วันนะครับก็เตรียมเอาเบียร์ลงเคกแล้วเคกตัวนี้ก็ล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาร์ไซด์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ก็รอไปเรื่อยๆแล้วกันจำนวนเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์นะครับผมใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Northern Brewer นะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณบอย Born to Beer ด้วยนะฮะที่แนะนำเว็บไซต์นี้มาเพราะว่าตัวเครื่องวัดน้ำตาลของผมมันได้หน่วยเป็นบริกนะครับมันไม่ได้เป็นกราวิตี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเลยแล้วกันก็อย่างที่เห็นนะครับตัวค่า Original Gravity ผมที่ผมวัดตอนแรกมันได้11นะฮะซึ่งมันก็คือกราวิตี้ที่ 1.044 นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมคำนวณต่อ original big นะครับ11 current big เป็น6ดังนั้น current gravity ก็คือ 1.011 นั่นเองก็คือจากเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับปริมาณน้ำตาลที่หารไปคือ 0.033 นะครับเอา2อันมาลบกันจากนั้นนะครับเริ่มคำนวณ นะครับ current big คือ6ใช่ไหมครับ current gravity คือ 1.011 นะครับคำนวณออกมาก็เท่ากับว่าตัวเบียร์ผมตัวนี้ได้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่ที่ 4.4% ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ครบ14วันแล้วนะครับก็ตั้งแต่เสร็จเบียร์จนได้ที่นะครับตอนนี้อ่ะเบียร์ก็อยู่ในมือผมแล้วผมจะมาชิมให้ดูนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นแค่การทดลองของผมเท่านั้นเองที่อยากจะรู้ว่าเราอ่ะสามารถที่จะใช้หม้อต้มไฟฟ้าที่มันเป็นหม้อต้มไฟฟ้าโรงแรมทั่วไปราคา 2,000 กว่าบาทนะครับมาทำเบียร์ได้หรือเปล่าแล้วก็ข้าวนะฮะข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทำเบียร์ได้หรือเปล่านะครับโดยในคลิปนี้อย่างที่บอกไปว่าผมจะใช้อัตราส่วนของมอลกับอัตราส่วนของข้าวหอมมะลินะครับมาผสมกันซึ่งอัตราส่วนของมอลจะเยอะกว่าตอนนี้ผมชิมแล้วผมยังคิดว่าผมสามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนข้าวหอมมะลิให้มากกว่ามอลได้นะครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมคิดว่าผมจะลอง
ใช้อัตราส่วนข้าวหอมมะลิสัก3กิโลเมาส์เหลือ2กิโลนะครับแล้วก็การทำเบียร์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนทำคนแรกนะฮะจริงๆก็มีหลายคนที่เขาทำนะแม้แต่ต่างประเทศเองก็มีเหมือนกันที่เขาต้มเบียร์กับพวกข้าวญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากรู้ก็ลองไปทดลองทำดูได้นะครับถ้ามีโอกาสได้ทดลองเพิ่มเติมอีกหรือว่าได้ใช้ข้าวไทยหรือใช้อะไรอีกผมก็อาจจะทำคลิปมาให้ดูกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ในส่วนเรื่องอุปกรณ์นะครับอย่างกรณีของการทำสปาชิ่งเนี่ยผมจะใช้หม้อสตูอย่างที่เห็นที่เจาะรูไว้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยผมแนะนำว่าเราสามารถใช้หม้อแกงธรรมดานี่แหละครับตอนที่เรายกตัวถุงผ้าขึ้นมาก็ไปใส่ในหม้อแกงแล้วก็เอาน้ำร้อนอ่ะเทลงไปก็เขย่ามานิดนึงเหมือนถุงกาแฟให้น้ำร้อนมันชะเอาไอ้น้ำที่มาอยู่ในตัวหม้อออกมาให้เยอะที่สุดก็สามารถทำได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีหม้อก๋วยเตี๋ยวเจาะรูเหมือนผมนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณมากครับ